ี5แต่กฎหมายให้ปิดตี2แต่มันผิดเกินเวลาจบแค่นั้นเองคุณพยายามมีแผลตรงไหนบ้างดูหน้ากูกูโดนกระทืบ10ตีนสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอปียการเวลาเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้หญิงคนนึงบอกเดินทางมาร้องตัวเองค่ะถูกผู้ชายรุมตืบกระทืบอะค่ะนับไปไล่เลียงแล้วอะเห็นเขาบอกในนั้นบอก10ตีนเดี๋ยวไล่เลียงกันนะคะนอกจากกลุ่มผู้ชายมีผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยแต่กลุ่มนี้มาจากไหนเห็นบอกเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของร้านนะร้านที่อยู่ที่ข้าวสารเอาล่ะคุณผู้ชมคะที่ข้าวสารเนี่ยมีร้านอยู่มากมายนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็เป็นร้านดังที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วมันมีการขายแก๊สหัวเราะเกิดขึ้นคำถามวนกลับมาถามอีกแล้วว่าเอ้ยขายกันได้แบบนี้เหรอแล้วปมที่ไปทำร้ายเขาเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปซื้อในร้านเหรอแค่พกไปเนี่ยก็กระทืบแล้วเหรอวันนี้เราเลยต้องมาคุยกับคนที่จะบาดเจ็บแล้วก็ร้องเรียนกับเรานะคะอยู่กับเราแล้วคุณมายาหรือว่าคุณสมสายเหิมฮึกสาวที่ถูกทำร้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับใบหน้าแบบนี้โดนเมื่อวานค่ะร่องรอยตีห้าร่องรอยก็ยังอยู่เนี่ยบริเวณไหนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะทั้งหน้าเลยค่ะโดนเตะเสยค่ะค่ะเนี่ยแล้วก็ใกล้ดวงตาด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะอีกท่านนึงอยู่กับเราค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะพูดคุยเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเรื่องข่าวสารอีกแล้วนะพี่รณรงค์ก็ต้องมาพูดกันเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องอะนะคะวันนี้ก็ต้องมาพูดกันเดี๋ยวเราจะพยายามต่อสายนะคะถึงตำรวจในท้องที่อันนี้เราก็ต้องพูดนะคะว่ากันไปตามความจริงนะคะข้าวสารก็รู้กันอยู่ว่าเป็นพื้นที่ของสน.ชนะสงครามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงหาผู้กำกับของสน.นี้นะคะนั่นก็คือพันตำรวจเอกสนองแสงมณีท่านรับปากจะโฟนอินกับเราแต่ว่าติดภารกิจก็ลุ้นนะคะขอให้ท่านมาชี้แจงหน่อยเพราะมันมีกรณีการกล่าวพาดพิงอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงหาว่าที่ร้อยตรีธนกฤษนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะมันมีกรณีบอกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็รวมไปถึงแจ้งความไปแล้วเนี่ยตำรวจในท้องที่ทำไมเมินเฉยต้องโทรแจ้ง191อะไรทำนองนี้ทีนี้ถามคุณมายานิดนึงก่อนที่มันจะเกิดคลิปนี้นะคะก่อนที่มันจะเกิดคลิปนี้เห็นบอกตอนนั้นวุ่นวายอยู่หน้าร้านด้วยคือค่ะก็คือตอนโดนตีเสร็จแล้ววิ่งวิธีเดียวคือวิ่งไปที่สน.ค่ะพอวิ่งไปถึงมีตำรวจอยู่ค่ะแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับแจ้งความไม่มีใครสนใจคือสภาพแบบสะบับสะบอมมากค่ะเพราะว่าโดนผู้ชายรุมกระทืบมาค่ะเนี่ยไปยืนอยู่ตรงนี้นี่แล้วตำรวจเขาว่าไงนะค่ะคือเขาไม่ได้สนใจเลยที่ถ่ายคลิปตอนแรกไม่ได้ถ่ายนะแต่เริ่มหยิบมือถือมาถ่ายเพราะเนี่ยเขายืนอยู่เขาไม่ได้สนใจเราเลยอ๋อทีมงานไปคลิปแรกเมื่อสักครู่หน่อยนะ เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายอยู่ตรงบริเวณรถจักรยานยนต์มีนายไม่ได้สนใจเลยเช็ดเบาะมอเตอร์ไซค์เช็ดเบาะไหมเหมือนเช็ดเบาะไหม คุณผู้ชมลองดูซิว่าเห็นเหมือนกันไหมอ๋อไม่เช็ดหรอหรือยังไงปัดอันนี้คือแรกเริ่มเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะกับอีกคลิปนึงใช่ไหมเห็นบอกว่าที่เราโดนที่หน้าร้านใช่ค่ะมีคลิปนั้นนะมีคลิปนั้นด้วยทีมงานเปิดให้ดูหน่อยว่าปะชาดะกันหน้าร้านยังไงคะอันนี้ค่ะอันนี้191ส่งมาค่ะค่ะแต่ก็ยังไม่สนใจอีกค่ะยังไม่สนใจเราอีกค่ะค่ะค่ะน่ะขอฟังเสียงหน่อยค่ะกระทืบกูเป็น10ตีนกูไปแจ้งความก็ไม่ยอมกูอัดทุกอย่างไว้หมดเพื่อเป็นหลักฐานบอกเลยเนี่ยปิดตี5ก็ผิดกฎหมายป่ะเกิดอะไรขึ้นไปค่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่คุยกันไปมีบัตรหนูจะบอกว่าพี่ชื่ออะไรคะพี่ลงไปลงไปก่อนพี่ลงตำรวจสองคนนี้ช่วยหนูดูหน้ากูกูโดนกระทืบ10ตีนแต่ตำรวจกูมาแจ้งความไม่รับแจ้งค่ะไม่สนใจได้ประเด็นแรกเลยคุณผู้ชมที่ถ่ายสว่างสว่างโล่แบบนั้นน่ะมันเป็นช่วงของเช้าตรู่เช้าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณมายาบอกว่าร้านปิดกี่โมงนะตีห้าค่ะ
เป็นร้านแบบผับเลยไหมค่ะแต่ตอนโดนตีตอนโดนตีตีห้าเป็นผับเลยค่ะคนเยอะมากค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคำถามถามพี่รณรงค์หน่อยกฎหมายตอนนี้เนี่ยเปิดผับเปิดร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยนะที่ข้าวสารเปิดได้ถึงกี่โมงถ้ามีใบอนุญาตก็เปิดได้ถึงตีสองถ้ามีใบนะถ้ามีใบอนุญาตตีสองแล้วนะตีสองสุดแล้วนะสุดแล้วแล้วตีห้านี่ไงพี่เก็บร้านเก็บโต๊ะหรอคือตีห้านี่คือเกินเวลาถ้าเปิดเกินเวลาเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งมหาดไทยทั้งตำรวจจะต้องเข้ามาตรวจสอบถ้าผิดก็ต้องแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านไปแต่โทษจำคุกมันเบาอ่ะมัน6เดือนหรือปีนึงเองเหรอโทษเบาหวิวเลยอ่ะอย่าว่าแต่โทษเลยตอนนี้เนี่ยคือมันมีร้านที่เปิดเกินเวลาที่เข้าสารแล้วเนี่ยถึงบอกว่าอยากจะคุยกับผู้กำกับมากว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าร้านเปิดเกินเวลาหรือไม่หรือไม่เกินท่านก็มาชี้แจงกันนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าปมอ่ะค่ะมันเกิดขึ้นจากแก๊สหัวเราะหรอถูกต้องค่ะยังไงนะคะคือเพื่อนค่ะพกอันแก๊สเป็น1กล่องค่ะมาจากร้านเก่าที่เราไปนั่งกันแล้วพกมาปุ๊บเข้าไปในร้านแต่ว่าเด็กอ่ะมันเห็นแล้วก็เลยเรียกน้องผู้ชายออกมาแล้วลูกสะใภ้เขาก็บอกว่าเนี่ยคุณไม่สามารถพกแก๊สอันนี้เข้ามาในร้านแล้วนะเพราะว่าร้านเรามีขายเนี่ยแก๊สอันนี้มันไม่ใช่ร้านของหนูพี่เอามาจากไหนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่พกมาพี่ต้องจ่ายนะเป็นเงินราคา300เพื่อนก็ยอมจ่ายพี่มายาก็เลยออกไปว่ามันแค่เป็นแก๊สมันจะอะไรนักหนาก็เลยเถียงกับน้องค่ะแล้วน้องผู้หญิงก็มาชี้หน้าใช่พี่มายาก็แค่ปัดแค่นั้นแหละค่ะโดนรุมสกรรมเลยค่ะอ๋อแล้วบอกว่าเป็นแค่แก๊สเองจะอะไรนักหนาใช่ก็คือเถียงกับน้องมันเป็นแค่แก๊สผู้หญิงคนที่ได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อสักครู่นะคะก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่พี่มากับพี่มายาค่ะนนพี่มายาเป็นใช่แต่อีกคนนึงไม่มีค่ะแต่ปมก็คือว่าเขาชี้หน้าแล้วเราปัดแค่ปัดค่ะปัดแรงไหมก็ไม่ได้ปัดแรงนะคะแต่ไม่ถึงตัวเขาละค่ะทั้งกาดทั้งเด็กเขาอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะหรือเขามองว่าเขามองว่าพี่มายาเนี่ยเมาแล้วไปจะตบเขาเปล่าเขาก็เลยฮือเข้าไป ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่พี่มายาแค่ปัดอ่ะหนูชี้หน้าพี่แบบนี้เนี่ยปัดอย่างเงี้ยค่ะแรงไหมอ่ะไม่แรงค่ะเอาแค่ไหนหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะปัดออกเพราะว่าพี่มายาก็อายุมากกว่าเขาน้องก็ยังเด็กอยู่เลยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นตัวพี่เองเมาไหมเมาค่ะถึงตีสี่นั่งอยู่ในร้านมาร้านตอนตีสี่เปิดเหล้าขวดหนึ่งมันก็ต้องดื่มค่ะไม่ได้มาเปิดทิ้งไว้เมาค่ะยอมรับว่าเมาค่ะยอมรับว่าเมาแต่จำได้หมดไหมจำได้หมดค่ะจำได้หมดนะนับตีนได้หมดว่าเขาใส่รองเท้าสีอะไรบ้างเฮ้ยใช่ตอนแรกน่ะไม่รู้หรอกว่าข้าสองคนนี้เป็นลูกเจ้าของกับเมียของลูกชายจำตีนได้แพนด้าของ Nike ค่ะโอ้จำแม้กระทั่งยี่ห้อใช่ค่ะนับไหมว่าผู้ชายกี่คนอยู่ข้างซ้ายเนี่ย3เนี่ย6ตีนเนี่ยเป็น4ตีนเออแต่มันมีกาดค่ะมันมีคลิปตอนนี้ออกมาแต่ว่าพยายามติดต่อน้องคนนั้นอยู่น้องเขาถ่ายไว้แต่เขาไม่กล้าส่งให้หนูไม่กล้าส่งให้พี่ค่ะเขามีอยู่ว่าตอนที่พี่โดนกระทืบมาเป็นยังไงคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่กล้าส่งเบาะแสให้เห็นเราบอกว่ากลัวว่าจะมีเอี่ยวคือเขาเป็นพนักงานในนั้นนะคะหรือว่าเป็นคนเที่ยวก็ไม่ทราบกันแต่มีคนบอกว่าเห็นคลิปแล้วว่าแบบสุดมีกาดด้วยค่ะตัวใหญ่ๆเราไปมีข้อมูลมาเหรอว่าเจ้าของร้านเนี่ยพัวพันกับเจ้าที่ตำรวจไม่ค่ะคือตอนแรกอ่ะคิดว่าเจ้าของร้านเป็นตำรวจเพราะว่ามีเพื่อนบอกว่าไปร้านนั้นเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นตำรวจจริงๆไม่ได้ไปครั้งแรกนะไปบ่อยมากร้านนี้คือทุกคนก็จะพูดอย่างนี้ว่าเจ้าของร้านเป็นตำรวจใช่ค่ะอาจจะพูดปากๆแต่คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นใช่ค่ะอ๋อนี่เราก็บอกว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นไม่เป็นค่ะเมื่อวานตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอ๋อแล้วเราก็เชื่อก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาบอกไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ผู้กำกับอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ โอ้โชคดีมากนะคะที่ท่านสละเวลามาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้พันตำรวจเอกสนองแสงมณีนะคะผู้กำกับการสน.ชนะสงครามอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขาท่านได้ยินทั้งหมดเนาะผมนิดนึงเดี๋ยวจะได้ค่ะได้ค่ะสั้นนิดเดียวท่านขานิดเดียวเรื่องแรกค่ะเขาบอกว่าตำรวจไม่รับแจ้งความจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเดี๋ยวพอดีสวรรค์เจ้าที่จากที่เขาไปเส้นทักที่จะกระจ่างเนี่ยแล้วสวรรค์นี้จะอยู่ตรงหน้าสื่อมีเป็นหน้าทุกคนเป็นรับแจ้งเลยจะเป็นสวรรค์ที่อย่าบอกว่าไม่ได้รับแจ้งครับเป็นสวรรค์ที่เขาจะให้ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดเลยได้สอบถามแล้วประเด็นเป็นความผิดซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียหายก็จับกับทางร้านเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วแต่ทางที่เสียหายนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความเกรงใจและรู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วประเด็นเกิดที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไปบอกว่าร้านนี้เป็นร้านตำรวจซึ่งประเด็นนี้จริงๆทางที่เสียหายเองก็รู้จักของร้านแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าผู้เสียหายก็เกรงใจมีความเกรงใจในเจ้าของร้านเดี๋ยวทางที่เสียหายเนี่ยที่เดี๋ยวพอไปออกรายการผมเนี่ยเดี๋ยวคงจะนัดกับพนักงานสอบสวนที่จะพูดคุยกับ
กับทางผู้กรณีค่ะเบื้องต้นเบื้องต้นเจ้าของร้านไปตำรวจในพื้นที่จริงไหมคะไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจเลยครับอ๋อเป็นแค่นักธุรกิจไม่เกี่ยวกับตำรวจใดๆทั้งสิ้นแล้วเรื่องเปิดเกินเวลาท่านทราบเรื่องนี้ไหมคะเรื่องนี้เป็นการแจ้งเบาะแสมาเรื่องนี้ต้องตรวจสอบแน่นอนที่จะให้ตรวจสอบแน่นอนเรื่องนี้มีตัวนี้ที่ต้องขอยืนยันว่ามันไม่ผ่านหรอกต้องมีการติดต่อระหว่างได้ไปพาสื่อมวลชนแล้วก็มีที่ตรงไหนได้ไปดูที่ตรงไหนละดูจะเป็นรถแถวรถเล็กๆน่าจะเพิ่งเปิดมาเมื่อเดือนมานี่แหละอยู่ทางบริเวณเป็นทางเดินเข้าโรงแรมเป็นเล็กๆซึ่งน่าจะ10คนได้ก็ประมาณ30-40คนค่ะก็คือไปลงดูพื้นที่นะคะแล้วทีนี้คือเราก็ยืนยันว่ายังไม่ทราบว่าเรื่องนี้เปิดเกินเวลาหรือไม่ใช่ไหมคะครับแต่เดี๋ยวต้องขอตรวจสอบประเด็นทุกประเด็นนะที่ร้องเนี่ยคุยกันเนี่ยก็คือเราต้องตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อให้ที่ร้องสบายใจประเด็นรวมถึงคดีด้วยซึ่งคดีตอนนี้ก็รู้ตัวผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็รู้จักว่าเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าของร้านที่มีความรถตรงนี้เราก็เจอหน้ากันที่เดียวบอกว่าเรื่องนี้อยู่ตลอดพุ่มกับคะได้ค่ะอีกเรื่องนึงสั้นๆค่ะเนื่องจากว่าท่านอาจจะติดภารกิจขอถามคำนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าขายแก๊สหัวเราะกันในร้านนะคะอยากจะรู้จริงๆว่าแก๊สหัวเราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายผิดกฎหมายหรือเปล่าคะเรื่องนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ผมมาดูเรื่องประเด็นของผู้เสียหายเนี่ยโดนทำร้ายเป็นหลักก่อนเพราะยังผมยังไม่ได้มีการตอบผู้เสียหายรวมทั้งยังไงที่ตอนแรกบอกว่าพี่ชายคนหนึ่งที่โดนกับพี่เขาเป็นผู้เสียหายว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ตอนหลังบอกว่าเป็นฝ่ายเป็นไม่เป็นใครเลยต้องคุยกันในขณะเดียวกันขอแยกเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวในเรื่องที่มีสิทธิ์เนี่ยผมจะขอติดตามเรื่องนี้ต่อเพราะมันท่านมีเหตุมีที่ที่ว่ามีการงั้นสั้นๆตรงนี้ค่ะแก๊สหัวเราะพุ่มกับยังไม่ฟันว่าผิดกฎหมายใช่ไหมคะผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าผมยังไม่เห็นสิ่งที่ทางผู้เสียหายยังไม่มีเห็นว่าเป็นอะไรสิ่งไหนเพราะว่าจริงคุยกันต่อหน้านักข่าวเลยว่าทางเขาเนี่ยเป็นคนเพื่ออะไรทำไมมาเอาพูดแบบอย่างไรจะไม่ดูเลยว่าเขามาจากโอเคได้ค่ะเพราะว่าทางผู้เสียหายยังไม่เอาของมาให้ดูด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะที่ทางผู้สัมภาษณ์ค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณมากนะคะพุ่มกับคะพันตำรวจเอกสนองแสงมณีค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านค่ะค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าสัญญาณเสียงอาจจะมีปัญหาได้ยินไม่ชัดเราให้ทีมงานขึ้นเพจนะคะพุ่มกับหน่อยแล้วกันว่าท่านพูดอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ฟังไปทั้งหมดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคือท่านออกมาพูดอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของการไม่รับแจ้งท่านบอกอย่างนี้ไม่เป็นความจริงนะที่ตำรวจไม่รับแจ้งเหตุเนี่ยยืนยันเจ้าของร้านไม่ใช่ตำรวจไม่จับคู่กรณีเพราะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าไม่ใช่ว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นใครที่เกี่ยวดองกับตำรวจแล้วก็ตอนนี้ตำรวจบอกว่าทราบแล้วว่าคู่กรณีเป็นใครกำลังเรียกคุยท่านตอบเมื่อสักครู่นะคะส่วนเรื่องเปิดเกินเวลาพอเปี๊ยกถามไปท่านเปิดตี 5ถูกไหมเกินไหมคะท่านบอกอุ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะแต่แล้วเรื่องแก๊สแล้วท่านขอตรวจสอบก่อนเหมือนกันเพราะท่านบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมแต่ว่าท่านบอกว่าเอาเรื่องการทำร้ายร่างกายเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดก็ได้เพราะว่าทราบดีว่าเป็นแก๊สที่ใช้ในการแพทย์ท่านบอกประมาณนี้นะเอาอย่างนี้พอฟังแบบนี้ผู้กำกับบอกว่าไม่ใช่ไม่รับแจ้งแต่จะให้จับเลยอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่ซึ่งหน้าไงมันก็ต้องเชิญตัวมาสอบสวนเราฟังแบบนี้แล้วเป็นไงก็จริงๆอ่ะตำรวจน่าจะช่วยเราณวินาทีนั้นนะเพราะว่าพี่โดนกระทืบแล้วสำหรับอย่างน้อยเรียกรถพยาบาลก็ได้ค่ะค่ะมันไม่มีใครช่วยเลยอ๋อจุดนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าหน้าของพี่เนี่ยอาบไปด้วยรอยเลือดเนี่ยค่ะแบบคือน่าจะแบบช่วยเข้ามาคุยเข้ามาช่วยเกิดอะไรขึ้นก็ยังดีแต่ไม่มีใครพูดกับเราเลยไม่มีใครคุยเราไม่มีใครสนใจเราเลยดีกว่าค่ะใช่นี่คือสิ่งที่ประชาชนนะคะท้วงติงออกมาแต่เราก็ต้องรับฟังทุกเสียงนะไม่ว่าจะเป็นซุ้มเสียงของประชาชนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายด้วยว่าแล้วเหตุการณ์นี้มันจะยังไงต่อนะจะได้ยืนเคียงข้างประชาชนแต่ตำรวจเขาก็บอกแล้วไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่รับแจ้งหรอกนะคะต้องมีการสอบสวนอะไรแบบนี้คุณผู้ชมพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับคุยรู้ดราม่าว่ากันต่อไอ้แก๊สหัวล้อเนี่ยผิดหรือไม่ผิดแล้วมันเป็นคุณหรือเป็นโทษสักครู่เดียวค่ะเข้ามากับ
คุยทะลุดราม่าค่ะตอนนี้ในไลฟ์นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ส่วนของ YouTube เนี่ยมีการส่งข้อมูลมาเรื่อยๆว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่มีแค่ร้านนี้ในการเปิดเกินเวลามากกว่าตี2นะจริงเหรอสนชนะสงครามอันนี้หรือเปล่าเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สายตรวจไม่กล้าไปตรวจที่เกิดเหตุเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนั้นเนี่ยน้องเข้าไปเนี่ยมันมีประเด็นนอกจากโดนกระทืบหน้าร้านเขาไปแจ้งตอนประมาณตีสี่ซึ่งมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าสายตรวจไปหน้าร้านแล้วร้านเปิดคุ้มกับงานเข้านะครับเพราะถือว่าสถานบันเทิงเนี่ยเปิดเกินเวลาก็ต้องไปเช็คใบอนุญาตว่ามีไหมแล้วเผลอๆจะขยายผลไปถึงร้านข้างเคียงทั้งหมดเพราะถือว่าไปแล้วก็เลยประวิงเวลาไม่ไปหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนี้สงสัยมากสงสัยทนายสงสัยจุดหนึ่งคือนอกจากเกินเวลาอันนึงที่ผู้กำกับพูดถูกคือไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าก็เลยไปจับไม่ได้ถูกไหมอันนั้นใช่ใช่นะใช่แต่เขาบอกว่ามันมีสถานบริการเปิดเกินเวลาด้วยก็ต้องไปกับเขาสิแต่ท่านบอกว่าต้องเอาเรื่องการทำร้ายร่างกายเพราะว่าน้องแบบว่าลูกน้องเจ็บอ่ะอ้าวก็เขาจะเอาเรื่องสถานบริการเขาจะทำร้ายร่างกายด้วยจะถามบริการเปิดเกินเวลาด้วยรอผู้เสียหายเข้าไปชี้เบาะแสแล้วก็พาไปลุยเนี่ยทำไมไม่ไปล่ะเออแล้วเขาจะพาไปดูเรื่องลูกโป่งหัวเราะว่ามันเป็นยาเสพติดหรือมันเป็นแก๊สตามพรบยาค่ะเขาจะพาไปตรวจที่เกิดเหตุไงแล้วมันไม่ไปกับเขาหรือไปแล้วกลัวเดี๋ยวไปเจอสถานบริการไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาเดี๋ยวตำรวจงานเข้าอีกเดี๋ยวปราบปรามงานเข้าอีกอันนี้คือข้อสังเกตของแล้วมาตอน6โมงเช้าร้านปิดแล้วมาทำพัดแสงของง้าวอะไรเขาให้ไปดูตอนนั้นเลยจริงไหมถ้าทุกท้องที่นะประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วคุณอ้างว่าอันนี้เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวไปดูทะเลาะกันก่อนไอ้ร้านเปิดเกินเวลายังไม่ดูให้ผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าทางสำนักงานตำรวจเนี่ยท่านต้องดูนะว่านโยบายแบบนี้มันจะแก้ปัญหาผับเปิดเกินเวลาได้ไหมสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามนะคะพอเราฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้แล้วพูดคำหนึ่งละไม่เข้ามาดูแลเราเลยอย่างน้อยพาไปโรงพยาบาลก็ยังดีรู้สึกว่ามันแย่มากค่ะสำหรับพี่นะที่พี่ไปเจอตรงนั้นแล้วแบบประชาชนมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจแม้ตอนนั้นแต่ตำรวจไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยพี่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วโทรหา191เหมือนคนบ้าอยู่ตรงถนนนะคะค่ะคือเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นประมาณ6โมงครึ่ง7โมงแล้วพี่กลับไปที่สน.ก็เลยโทรหาคนนี้ค่ะท่านคนนี้ค่ะมันมีเบอร์อยู่ท่านรับโทรศัพท์พอดีแล้วท่านก็เลยให้ตำรวจรับเรื่องแจ้งความค่ะให้แจ้งความแล้วก็ไปหาหมอค่ะเออมันก็แค่นี้เองค่ะค่ะมันแค่นี้เองจริงๆไม่ต้องถึงมือผู้กำกับก็ได้ถึงมือร้อยเวรก็ทำได้เนี่ยใช่ค่ะทีนี้เราไปหาข้อมูลมาคุณผู้ชมขาไปดูหน่อยแล้วกันว่าไอ้ลูกโป่งแก๊สหัวเราะคือเราเรียกกันว่าแก๊สหัวเราะเพราะว่ามีการสูดดมเข้าไปแล้วอาจจะมีปฏิกิริยาที่มันดูเฟนมีความสุขหรือไม่ยังไงเนี่ยนะเราไปหาข้อมูลมาได้ข้อมูลหนึ่งเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมขาเนี่ยที่เห็นเนี่ยอยู่ในมืออย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นแคปซูลเหรอใช่ค่ะเป็นแคปซูลแล้ววิธีการคือแบบเหมือนเอามาสูดดมกันมันเอาใส่ในที่ทำครีมของเค้กอะค่ะแล้วก็ฉีดเข้าไปอะคือเขาทำคือใช้กันแบบเกลอเลยในร้านคือไม่มีการปกปิดหรืออะไรเลยไม่มีค่ะในร้านมีขายค่ะเฮ้ยที่เห็นภาพแบบเนี้ยเราก็ยังงงเลยบางทีเราเห็นแบบเพื่อนๆแบบว่าแชร์ต่อๆกันอะว่าไปเที่ยวข้าวสารแล้วเล่นลูกโป่งค่ะคือเราก็นึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมอะไรเหรอเล่นลูกโป่งไม่ใช่แบบเป่าเล่นตีเล่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือสูตรจากลูกโป่งใช่ไหมนี่เป็นเพจดังผู้บริโภคนะเขาบอกมาเที่ยวถนนข้าวสารครั้งแรกตอนแรกก็งงว่าคนแถวนี้เขาเป่าลูกโป่งกันทำไมคิดว่าเป็นกิจกรรมในการร้านเหล้าที่ไหนได้จุดแล้วในคอมเมนต์นี่พรึดเลยคุณผู้ชมคือมาแจ้งเบาะแสอะไรเพียบเลยนะคะเราไปดูนิดเดียวนะคะว่าลูกโป่งแก๊สหัวเราะคืออะไรก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษนะท่านเลขาของกระทรวงยุติธรรมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอายังไงดีเพราะว่าประชาชนเขาร้องมาว่าตำรวจไม่รับแจ้งหรือไม่ทำทันทีทันใดนี่ไงลูกโป่งแก๊สหัวเราะคืออะไรคือกระป๋องแก๊สไนตรอยออกไซด์นะคะคือเราจะนึกถึงว่ามันใช้กับวิปครีมอะนะมันอยู่ในกระป๋องนั้นน่ะแล้วเป็นการอัดแล้วก็พยายามพ่นคือถามว่ามันอันตรายไหมมันกินได้ไงมันมีความว่าใช้ร่วมกับอาหารเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้ววิธีการก็คืออัดแก๊สเข้าไปในลูกโป่งเพื่อใช้สูดดมในร่างกายเชื่อนะเขาเชื่อกันว่าช่วยให้ผ่อนคลายร่าเริงมีความสุขแล้วก็ขายตามสถานบันเทิงเนี่ยใบละ50-100บาทแต่เมื่อกี้คุณมายาบอกว่าถ้าถือเข้าไปคิดค่าแก๊ส300ค่ะเหมือนนึกว่าเปิดเล่าเปิดวายนะคะเราเคยลองไหมเป็นไงก็เคยค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยค่ะแล้วมันเป็นไงมันเป็นอย่างที่บอกไหมคือเคยลองแล้วมันอ้วกค่ะ
มันอันตรายต่อร่างกายครับก็เลยไปหาหมอหมอว่าอย่าพยายามเล่นเพราะว่ามันเป็นอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในอนาคตอุ้ยอันตรายเนี่ยเอาล่ะขายกันได้ตรงนั้นก็นั่นน่ะดิก็นั่นน่ะดิก็เลยเมื่อกี้ถึงถามพุ่มกลับไงว่ามันผิดไหมพุ่มกลับก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องทำลายร่างกายมันเลยไม่รู้ก็เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้ปปี้ต่อสายตรงหาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีธนกิจอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับต้องขออภัยจริงๆจะไปขอร่วมรายการด้วยแต่ปรากฏว่ามีประชุมเรื่องงานกับท่านรัฐมนตรีไม่เป็นไรค่ะยาเสพติดก็เลยขออนุญาตโฟนอินแล้วกันนะครับได้ค่ะแค่โฟนอินก็ทำให้เรารู้แล้วล่ะอย่างหนึ่งเราอยากรู้จริงๆว่าคือตอนนี้ประชาชนเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจลักษณะเหมือนคล้ายประวิงเวลาทำไมไม่ไปทันทีทันใดแล้วลักษณะเหมือนไม่รับแจ้งความด้วยตัวน้องเจ็บแบบนี้นี่พี่คะนี่มีร่องรอยอยู่นะเจ็บแบบนี้เลยกับสองสถานบันเทิงเปิดเกินเวลานะประมาณนั้นตีสี่กว่าร้านยังไม่ปิดเลยในข้าวสารอ่ะเฮ้ยเรื่องนี้เราจะตรวจสอบยังไงดีคะพี่ครับเอาเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดเลยครับพรุ่งนี้เนี่ยให้ทางผู้เสียหายนะครับมายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรมกับผมเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะดำเนินการเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากที่วางสายจากทางคุณปอเปี๊ยะแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าคดีความดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเราจะเร่งรัดคดีเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมีคำตอบครับแต่ว่ายื่นเรื่องเอาไว้ก็เพื่อว่าอะไรครับก็หนึ่งเพื่อที่จะได้รับการเยียวยานะครับในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายที่สองเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายให้นะครับว่าทำไมถึงดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับผมจะได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำร้ายร่างกายมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบูรณาการเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเลยครับก็อยากให้ทางผู้เสียหายเองเนี่ยมาพบผมที่กระทรวงยุติธรรมครับก็จะดำเนินการให้หรือจะมาในช่วงบ่ายนี้ก็ได้นะครับยินดีครับดีค่ะจบรายการนี้ไปหาท่านกันลองไปฝากเรื่องนี้ไว้กับอีกกระทรวงหนึ่งแล้วกันนะคะทีนี้ท่านขาถามถึงเรื่องของแก๊สหัวเราะหน่อยนะคะคือมันมีข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะข้อมูลจากฝากฝั่งของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะนายแพทย์ภูลลาภฉันทวิจิตรวงศ์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี61นะคะท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่าส่วนของแก๊สหัวเราะเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีการนำไปใช้ผิดประเภทถ้าเกิดมีการนำไปใช้ผิดประเภทก็มีความผิดเหมือนกันนะคะส่วนของพ.ร.บ.ยาจริงแล้วยังไงบ้างคะท่านคือต้องเรียนงี้ครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราก็ต้องดูว่ามันมีผลต่อออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของกฎหมายทางองค์การอาหารและยานะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยควบคุมดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะได้เรียนให้ทางผู้บริหารของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่ตรวจสอบว่านำตรงวัตถุดังกล่าวเนี่ยเอามาใช้ผิดประเภทหรือไม่นะครับได้ดำเนินการมาตรการดังกล่าวส่วนเรื่องของการที่มีการเปิดเกินเวลาเนี่ยนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำดังกล่าวนั้นได้เดี๋ยวผมก็จะได้เรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับว่าให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าบัญชีที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับได้กระทำอะไรที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะบูรณาการให้หมดเลยครับคุณปอเปี๊ยะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้จะให้น้องเดินทางไปหาท่านนะคะฝากเรื่องไว้หน่อยนะคะช่วยรับเคสนี้หน่อยค่ะบ่ายโมงครับให้ทันข้าวทันปลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บ่ายโมงตรงเจอกันที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ครับได้ค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณมากนะคะว่าที่ร้อยตรีธนกิจค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับยินดีครับค่ะเสียดายท่านติดภารกิจแต่ว่าโอเคท่านรับเคสละแต่ว่าในขณะเดียวกันหนูก็อยากให้พี่ทนายรณรงค์ค่ะรับเคสน้องเพื่อเป็นเหมือนเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เวลาไปแจ้งความแล้วตำรวจถ้าไม่กระทำทันทีทันใดไม่อะไรน้องมีสิทธิ์ไหมที่จะออกมาเรียกร้องแบบนี้คือถ้าไปให้ตำรวจทำแล้วเขาไม่ทำช่วยกรุณาถ่ายคลิปให้ผมด้วยผมจะได้รู้ว่าได้บอกเขาแล้วว่าให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปเพราะเหตุอะไรพอเวลามันมีเรื่องขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปเถียงไปทะเลาะกันอีกก็บอกท่านเลยอ่ะท่านร้อยเวรไม่ไปจับให้หนูเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอธิบายหน่อยก็ถ่ายเลยแล้วดูซิว่าเขาจะตอบว่าไงค่ะอันนี้สามารถถ่ายได้นะเพราะถ่ายเป็นหลักฐานในคดีความไม่อยู่ในกฎหมาย PDPA ไม่ต้องมาอ้าง PDPA เองนะเพราะฉะนั้นเอาละนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลความรู้ให้กับประชาชนเหมือนกันนะคะแล้วตัวของน้องเองตอนนี้พอไปตรวจแล้วทางคุณหมอเขาวินิจฉัยหรือต้อง follow up การรักษาต่อยังไงเอ็กซเรย์หมดแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอผลติดตามประมาณ2เพราะว่าหัวโดนเตะเยอะมากค่ะแต่จริงนะพี่ถามนิดนึงได้ไหมโดนกระทืบทำไมแผลมีแค่นี้
เอาคือมันก้มลงไปค่ะแต่แบบเล่าว่ากระทืบเป็นสิบอะใช่ค่ะคือเขาเหยียบเอาทั้งตีนแล้วก็เตะค่ะมันไม่ค่อยเละเลยอะน่าจะโดนศีรษะเหมือนจะโชคดีค่ะโชคดีใช่เหมือนจะโชคดีเพราะว่านี่ยังคิดเลยว่าตัวเองรอดออกมาได้ยังไงต้องฟังผู้กรณีว่าเขาไม่ได้กระทืบนี่อีกเรื่องเลยนะเออได้ดิเพราะแผลมันน้อยไปเปล่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วค่ะมีวงจรปิดด้วยถ้าเห็นว่าอยู่กับท่านค่ะมีท่านเลยอยู่กับเจ้าที่ตำรวจแล้วนะคือเราบอกอย่างนี้นะแต่เราได้ไปเอ็กซเรย์ได้ไปเอ็กซเรย์หมดแล้วแต่ว่าหมอก็ยังวันนี้ต้องไปหาหมอค่ะเพื่อที่จะคุยในจิตวิทยาค่ะเพราะว่าพี่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนค่ะคือมันสะดุ้งตื่นค่ะมันนอนไม่ได้หลับตาแล้วมันเจอแต่ภาพเท้าอ่ะที่มาอยู่ในตัวเราถามคำเดียวถ้าแยกกลับไปเที่ยวข้าวสารอีกไปไหมก็ไม่ไปแล้วค่ะเข็ดเลยเหรอเพราะว่ามันอันตรายค่ะเกิดมา45ปีไม่เคยโดนอะไรเลยเนี่ยคือปกติเราไปบ่อยใช่ไหมคือเคยไปบ่อยค่ะร้านนี้ไปบ่อยมากจนสนิทกับแบบไม่ได้สิทธิ์แบบรู้จักกับเจ้าของร้านยกมือไหว้แกประจำค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าตอนที่โดนกระทืบลูกชายกระทืบทำไมแกไม่ยอมห้ามลูกชายนี่คุณผู้ชมคะอยากถามแกเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยเราพยายามจะติดต่อฝั่งคู่กรณีนะคะล่าสุดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ปากคำกับตำรวจสถานเดียวเราก็ต้องเคารพนะว่าตำรวจในท้องที่นะคะที่สน.ชนะสงครามท่านรับเรื่องแล้วล่ะก็หวังว่ามันจะมีความเป็นธรรมแต่ก็ฝากไว้2เรื่องก็คือ1ฝากเรื่องไว้กับทนายความละให้ดูแลเคสน้องกับฝากไว้กับกระทรวงยุติธรรมเดี๋ยวบ่ายนี้ไปแต่คุณผู้ชมสังเกตถึงอะไรบางอย่างมั้ยคะวันนี้เขาเป็นนักเที่ยวเข้าสารเขาเที่ยวมาตลอดเป็นหลายปีแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาเข็ดละที่จะไปที่ข้าวสารเพราะ1นอกจากร้านเปิดเกินเวลาเนี่ยนะคะกับ2การที่เขาถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมมันสะท้อนอะไรรู้เปล่าคะเพราะก่อนหน้านี้คุยทะลุดราม่าเคยเชิญผู้ประกอบการข้าวสารมานั่งคุยกันเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดเกินเวลานี่แหละนะคะเพื่อช่วยเศรษฐกิจมันสะพัดมันคืนฟื้นฟูอะไรหลังจากโควิดมากขึ้นแต่วันนี้มันมีเรื่องของกรณีนี้เกิดขึ้นมามันจะทำให้ผู้ประกอบการข้าวสารในการที่จะพยายามจะทำให้ข้าวสารมันเปิดไปได้เกินเวลาเนี่ยมันจะชะงักหรือเปล่าคะเพราะวันนี้หนึ่งในนั้นเขาไม่ไว้วางใจเลยว่าจะไปเที่ยวข้าวสารแล้วมันจะมีความปลอดภัยหรือไม่แต่ในที่สุดแล้วนะคะหากผู้บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมแล้วก็เชื่อนะว่าประชาชนคงจะเบาใจได้เพราะฉะนั้นท่านขามันมีร้านที่เปิดเกินเวลามากกว่ากฎหมายกำหนดอยู่นะคะโปรดพิจารณาแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมแล้วกันนะคะอย่าปิดหูปิดตาข้างเดียวแล้วกันอันนี้ฝากไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องแบบนี้นี่ยังไม่รวมเรื่องแก๊สหัวเราะนะถ่ายคลิปมานะถ่ายคลิปมาแล้วเดี๋ยวเปิดเวลานะจะได้ไม่ต้องเถียงกันเวลาถ่ายนาฬิกาให้เห็นด้วยนะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยทุดามากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการนะคะขอบคุณมากมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวลากันไปแต่ว่าก่อนลากันไปนะคะเราไปพบกับชินสแกนโกงด้วยนนทบุรีค่ะบอกว่าพบว่าคนอ้างเป็นพนักงานเปลี่ยนQR Codeดูดเงินไปเกลี้ยงแบงค์เกลี้ยงบัญชีเลยติดตามได้กับชินสแกนโกงค่ะ